9เรื่องจริงประวัติวุ้นเส้นวิริธิภาจากดาราสาวมากเสน่ห์สู่นักธุรกิจหญิงสวยเก่งครบเครื่องเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงวิริธิภาภักดีประสงค์ชื่อเล่นวุ้นเส้นเกิดเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ.2524ปัจจุบันอายุ40ปีส่วนสูง161ซมเป็นลูกสาวคนสุดท้องของคุณวุฒิพงษ์และคุณสิริวรพันธ์ภักดีประสงค์โดยคุณพ่อของเธอมีเชื้อสายไทยอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสเกิดที่กรุงเทพประเทศไทยอาชีพนักแสดงนางแบบนักธุรกิจปีที่แสดงตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันเรื่องที่2ด้านการศึกษาวุ้นเส้นเข้าศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชินีบนและสำเร็จระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์เอกโฆษณามหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเธอนั้นถือว่าเป็นสาวฮอตมากๆเป็นดาวเด่นของโรงเรียนไม่ว่ามีกิจกรรมอะไรก็มักจะเข้าร่วมเสมอทั้งเป็นนางเอกละครเวทีเชียร์ลีดเดอร์ถือป้ายโรงเรียนเป็นต้นเรื่องที่3จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการหุ่นเส้นเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงจากการสมัครโครงการ VJ Search รุ่นที่2ทำให้เธอเป็นหนึ่งใน VJ ของ Channel V Thailand ซึ่งในขณะนั้นสาววุ้นเส้นยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี2จากนั้นเธอก็เริ่มมีผลงานออกมาเรื่อยๆทั้งงานพิธีกรถ่ายแบบงานแสดงจนถึงปัจจุบันเรื่องที่4ยืน1เรื่องความเซ็กซี่ถ้าหากจะพูดถึงภาพลักษณ์ของวุ้นเส้นแล้วเธอคือสาวสวยมากมั่นเป็นตัวของตัวเองรักการแต่งตัวอีกทั้งยังเป็นสาวเซ็กซี่เอามากๆแต่ละลุคของเธอมักจะดูร้อนแรงเสมอไม่ว่าจะอยู่ในชุดว่ายน้ำไปจนถึงชุดราตรีเราก็จะเห็นถึงผิวที่ขาวเนียนรูปร่างเป๊ะทุกสัดส่วนสายตาเย้ายวนแบบไม่ต้องพยายามซึ่งสาววุ้นเส้นก็มีดีกรีติดอันดับผู้หญิงเซ็กซี่25คนแรกของประเทศไทยโดยนิตยสาร FHM นั่นเองเรื่องที่5สาวสวยสมาชิกแก๊งนางฟ้าวุ้นเส้นเธอเป็นหนึ่งในกลุ่มซุปตาสาวที่นักข่าวให้ฉายาว่าแก๊งนางฟ้าแค่ชื่อก็ไม่ต้องบอกว่าคือแก๊งสาวสวยดีๆนี่เองประกอบด้วย7สาวด้วยกันได้แก่เจนนี่เทียนโพสุวรรณแอนอลิชาเจนสุดาพอลล่าเทเลอร์นานาไรวินาคริสหอวังและวุ้นเส้นที่ผ่านมาพวกเธอมักจะรวมตัวกันไปเที่ยวจัดที่พบปะสังสรรค์กันบ่อยครั้งเรื่องที่6วุ้นเส้นกับธุรกิจสกินแคร์ไม่ใช่แค่บทบาทในวงการบันเทิงเท่านั้นแต่ปัจจุบันวุ้นเส้นยังก้าวสู่อีกบทบาทใหม่ในมาดนักธุรกิจสาวเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเซวาที่เธอตั้งใจทำและปลูกปั้นมากับมือเริ่มจากศูนย์เก็บเกี่ยวประสบการณ์ลงทุนบินไปคัดสรรวัตถุดิบเองที่เกาหลีและศึกษาทุกขั้นตอนด้วยตัวเองซึ่งเพียงแค่4ปีที่หันมาจับธุรกิจนี้จริงจังวุ้นเส้นก็สามารถสร้างให้แบรนด์ของตัวเองติดตลาดนับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเรื่องที่7รางวัลที่ได้รับรางวัลเทพทองด้านวิทยุโทรทัศน์ดีเด่นจากรายการ Channel V Thailand ปี2552รางวัล Thailand Headline Person of the Year Award 2019รางวัล Headline Wellness and Beauty Award 2020จากผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามในสาขาสกินแคร์ที่ขายดีได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้บริโภคในช่วงที่ผ่านมาเรื่องที่8อดีตเคยผิดหวังกับการแต่งงานแม้ในด้านการงานและธุรกิจจะประสบความสำเร็จสูงแต่ชีวิตรักของเธออาจจะไม่ได้โชคดีนักอย่างที่ทราบกันว่าเคยคบหากับพระเอกคาสโนวาอย่างชาคริสยานนามโดยทั้งคู่ปิ๊งรักกันในรายการของฝ่ายชายคบกันประมาณ2ปีก่อนจะตัดสินใจตกลงแต่งงานกันในวันที่21เมษายนพ.ศ.2555หลังจากครองรักกันมา4ปีก็มีข่าวลือต่างๆนานาว่าทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันถึงขั้นแยกบ้านกันอยู่จากนั้นความรักของทั้งคู่ก็ปิดฉากลงและได้จดทะเบียนหย่ากันในวันที่17ตุลาคมพ.ศ.2559ทำให้ทุกวันนี้วุ้นเส้นกลายเป็นม่ายสาวทรงเสน่ห์เบอร์ต้นๆของวงการเรื่องที่9ชีวิตรักของวุ้นเส้นที่หลายคนอยากรู้แน่นอนว่าวุ้นเส้นเป็นอีกหนึ่งสาวที่หลายคนจับตามองเรื่องความรักเป็นอย่างมาก
ดยหลังจากหย่าร้างเธอได้เปิดใจอีกครั้งให้กับไฮโซไนจากนั้นประมาณกลางปี2562รักต่างวัยก็มีอันต้องจบลงตรงคำว่าเพื่อนจากนั้นสาววุ้นเส้นก็ครองตัวโสดมาพักใหญ่กระทั่งวันนี้มีหนุ่มคนพิเศษมิกธนภูมิกุลนักธุรกิจเครื่องลูกใหม่ไฟแรงคุณสมบัติผ่านเข้าตาจนได้นั่งในหัวใจโดยทั้งคู่เริ่มจากเป็นเพื่อนกันมาหลายปีก่อนที่ต่างคนจะต่างโสดเลยได้มาคลิกกันแต่รักคราวนี้วุ้นเส้นได้ถือเคล็ดไม่เปิดเผยความหวานมากนักเพราะมีประสบการณ์มาแล้วขอรอวันที่มั่นใจดีกว่า